ไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักสภาพพร้อมใช้งานเจ้าของเนี่ยดูแลดีมากเลยนะครับไม่มีการทำสีไม่มีการไลท์ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีระบบต่างๆให้เล่นมากมายเหลือเกินนะครับผมรถยนต์มือ2ในนามของ Nissan Intelligent Choice by Emperor ด้วยเดี๋ยวเรามาชมกันครับท่านผู้ชมว่ารถมือ2ของ Nissan ในวันนี้เนี่ยแคมเปญเป็นอย่างไรคุณภาพเป็นอย่างไรมีรถรุ่นไหนน่าสนใจบ้างมีรถอะไรที่ลดราคาพิเศษบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าบางคันไม่มีเงินดาวและผ่อนไม่ถึง 10,000 บาทนะครับเดี๋ยวตามไปชมได้เลยครับสวัสดีครับอยู่กับผมบอลวุฒิชัยกับช่อง Nissan Intelligent Choice Emperor นะครับสำหรับวันนี้นะมีรถสไตล์ crossover ขนาดกลางนะมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆใน channel ได้รับชมกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเกือบล้านนะครับแต่วันนี้เป็นมือ2เนี่ยหายไปถึง 50% สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังมองหาอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าซื้อได้แน่นอนสำหรับราคานี้นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมรถกันครับไปครับครับผมก็มาอยู่ที่หน้าตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถที่บอลจะนำเสนอในวันนี้นะครับเป็น Nissan Juke 1.6 V Minor Change Gear Auto ปี2016และตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวจุ๊กที่เป็นตัวคัลเลอร์นั่นเองนะครับความพิเศษหรือว่าความแตกต่างของตัว Nissan Juke Color นะครับก็จะมีในส่วนของชุดแต่งรอบคันแล้วก็คอนโซลภายในสีนะครับเป็นสีพิเศษจากโรงงานนะครับอย่างเช่นฝาครอบไฟหน้าเป็นสีส้มนะครับกระจกมองข้างเป็นสีส้มแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นสีส้มนะครับในส่วนของคอนโซลกลางก็จะเป็นสีส้มแบบนี้ครับเหมือนกันเลยและสำหรับตัวที่เป็น Minor Change นะครับไฟหน้าจะเป็นหยักแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆเลข7นั่นเองนะครับส่วนไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะเป็นหลอดแบบฟีนอนด้วยนะครับแล้วก็มีไฟรีแบบ LED ทรงมุมแมลงแบบนี้มาให้นะครับส่วนกระจังด้านหน้าเป็นแบบ V-Motion เอกลักษณ์โดดเด่นของ Nissan Juke นั่นเองมีโลโก้ Nissan เท่ๆอยู่ตรงกลางมาให้นะครับผมและในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วล้อแม็กก็เป็นแม็กเดิมของศูนย์ขอบ17ด้วยนะครับผมตัวนี้มีคิวกันศาสตร์มาให้นะครับประตูทั้ง4บานแล้วก็มีฝาครอบโครเมียมที่มือเปิดประตูทั้งหน้าและหลังเลยนะครับและสำหรับรถ Nissan Juke นะครับตัวที่เปิดประตูท้ายนะครับจะย้ายมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะจะไม่มีตรงด้านล่างแถบๆตัวประตูนะครับผมก็จะให้รถดูสปอร์ตรูปทรงโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับและในส่วนของเสาอากาศเป็นแบบคีบฉลามแบบชาร์กฟินสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้มีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับเป็นสีส้มนะแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะครับมีสติกเกอร์นิสสันจุกเท่ๆอยู่ด้านหลังฝั่งซ้ายมาให้และในส่วนของด้านขวาก็จะมีในเรื่องของสติกเกอร์ Ectronic CVT นั่นเองหรือว่าสติกเกอร์ที่เป็นเกียร์ CVT นั่นเองนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้2ตำแหน่งมีกล้องมองหลังมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของโครงสร้างเครื่องยนต์ด้านหน้ากันครับไปครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาล์วนะครับเครื่องยนต์เป็น 1.6 ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุด116แรงม้านะครับและสำหรับท่านใดที่กลัวไม่มีอะไรในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ Nissan Juke นะครับสามารถใช้ทดแทนกับ Nissan Sylphy Nissan Pulsar ได้นะครับอะไรสามารถทดแทนกันได้หมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะพาเพื่อนๆมาชมในส่วนของโครงสร้างบอดี้ตัวถังด้านหน้านะครับแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้าฝากระโปรงน็อตไม่มีขยับรอยตะเข็บเม็ดอาร์ครูคมกลมดิ๊กสติกเกอร์แผ่นเพจมอกเนี่ยครบถ้วนเลยนะครับและอยากให้สังเกตในส่วนของคานหน้านิดนึงให้เพื่อนๆสังเกตนะครับคานหน้าของรถยนต์นิสสันจุ๊กนะครับจะต้องเป็นสีเทาๆนะครับไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถนะครับก็การันตีได้เลยว่าคานหน้าแบบนี้ไม่มีการทำสีนะครับไม่มีการไลท์นะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคน่าจะจบแล้วในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องโดยสารหรือที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันครับไปครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันนิดนึงนะครับสำหรับนิสสันจุ๊กนะครับด้านหลังไม่ได้กว้างมากนะครับสามารถเก็บกระเป๋าสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางได้ประมาณสัก2ใบนะครับพอสมควรแล้วแต่รถคันนี้นะครับมีอุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นม่านบังสัมภาระด้านหลังของเรานะครับอันนี้มีมาให้ด้วยนะครับแต่รถคันนี้นะด้านหลังเนี่ยถือว่าสวยมากเลยนะครับในส่วนของฝา
นะครับกระโปรงท้ายเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับการันตียืนยันจากผมเองเลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องโดยสารตอนที่2กันไปครับและในส่วนของห้องโดยสารตอนที่2ของรถยนต์นิสสันจุกนะครับอย่างที่บอลเรียนไปว่ามันเป็นรถแฮชแบ็ค5ประตูนะในส่วนของเบาะท้ายนะครับจะพับเรียบเคียงกับตัวรถแบบนี้ได้เลยนะครับจะพับแยก60 40ซ้ายขวาด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนิสสันจุกนะครับก็บอลว่ามันไม่ได้กว้างมากนะครับผมเดี๋ยวลองนั่งให้ดูแล้วกันนะครับมันเหมาะสำหรับการใช้งานสักประมาณ4คนกำลังดีนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งอึดอัดนิดนึงนะแต่ว่าถ้านั่งด้านหน้า2ท่านก็จะสบายเลยแหละนะครับในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะหนังคู่ตัวรถสีดำนะครับทั้งหน้าและหลังเลยเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของออปชันด้านหน้าเพิ่มเติมกันดีกว่าครับไปครับและในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมเบาะหนังสีดำแบบเดียวกับด้านหลังนะครับในส่วนของเบาะด้านหน้านะครับจะเป็นทรงเข้ารูปแบบเข้ากับสรีระคนที่มีหุ่นเล็กๆละกันถ้าเป็นคนหุ่นขนาดบอลนะครับจะนั่งแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่เพื่อนๆพี่ๆมาลองนั่งด้วยตนเองดีกว่าครับจะได้รู้ว่าเหมาะสมกับตัวเองหรือเปล่านะครับในส่วนของเบาะคู่หน้านะตัวนี้ยังไม่ให้เบาะปรับไฟฟ้ามานะจะเป็นแบบเลื่อนมือนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกาบข้างประตูตรงนี้จะเป็นแนวกระสอบสีแดงนะครับผมเป็นเหมือนบุหนังนะครับแล้วก็มีคอนโซลสีส้มมาให้นะครับที่เป็นตัวคัลเลอร์กระจกจะเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกันนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมีโลโก้นิสสันเท่ๆอยู่ตรงกลางให้นะครับแต่สำหรับรถยนต์นิสสันจุกตัวท็อปจะมีแอร์แบ็คให้ทั้งหมด6ใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับผมและในส่วนของเลขมาอยู่ที่ 86,736 กิโลเมตรนะครับผมกระจกตัดแต่งยังไม่มีมาให้นะครับแต่ได้ในส่วนของหน้าจอขนาดประมาณ 6.5 นิ้วนะระบบ entertainment ต่างๆเนี่ยถือว่าครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น FM AM นะครับเชื่อมบลูทูธได้นะครับเล่นอินเทอร์เน็ตถอดจอมาใช้งานได้นะครับและในส่วนของแอร์เป็นแบบออโต้นะและที่ผมชอบมากๆนะครับสำหรับนิสสันจุกเนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันในส่วนของแอร์เนี่ยปรับเปลี่ยนมาเป็นโหมดขับขี่ได้ด้วยโดยการกดปุ่ม D mode นะครับก็จะมีปุ่ม Normal Sport Eco นะครับมีระบบต่างๆให้เล่นมากมายเหลือเกินนะครับผมถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปรับเปลี่ยนมาที่ฟังก์ชันแอร์ก็ได้นะครับผมส่วนเกียร์เป็นออโต้แบบแนวตรงนะก็จะมี P R N D L นะครับ L เนี่ยใช้ในส่วนในกรณีขึ้นเขานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆยังไม่สะใจนะครับตัวนี้มีโหมดขับขี่สปอร์ตมาให้ด้วยนะครับเข้าเกียร์ดีกดปุ่มด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะขึ้นคำว่าสปอร์ตหรือว่าโอเวอร์ไดรฟ์ที่หน้าจอนะครับระบบขับเคลื่อนก็จะดีขึ้นนะครับผมแต่คันนี้นะครับมีปุ่มพุชสตาร์ทสต็อปมาให้ในกรณีที่เป็นปุ่มพุชสตาร์ทสต็อปกุญแจก็จะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวคัลเลอร์นะครับก็จะมีสีส้มแบบนี้ที่คอนโซลมาให้ถ้าตัวที่ไม่ใช่คัลเลอร์จะเป็นสีแดงนะครับมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นสีส้มเรียบร้อยแล้วแทบจะทั้งคันรถเลยและในส่วนของแดชบอร์ดหรือว่าคอนโซลด้านหน้าเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีหักสภาพพร้อมใช้งานเจ้าของเนี่ยดูแลดีมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของโปรโมชั่นและเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆกันครับไปครับพูดกันมาเยอะมากๆนะครับขอแจ้งราคาเลยแล้วกันสำหรับรถคันนี้เราจำหน่ายเพียง 438,000 บาทนะได้รถนิสสันจุ๊กไมเนอร์เชนเป็นตัวเกียร์ออโต้และที่สำคัญเป็นตัวคัลเลอร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยโทรมาได้เลยนะ024134446นะครับของบอลเป็นโชว์รูมนิสสันขายเองรับประกันหลังการขายเนี่ยมีให้ทุกคันนะครับและรับประกันเนี่ย2ปีเต็มนะครับรถทุกคันมีการฆ่าเชื้ออบโอโซนฟอกเบาะให้นะครับสปาขัดเคลือบสีอย่างดีแบบพรีเมียมนะครับและที่สำคัญมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบให้ทุกคันนะครับเอาไปไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วเอาไปนับหนึ่งใหม่พร้อมใช้งานกันเลยนะครับโอเคก่อนจะจากไปฝากเพื่อนกด Subscribe กดไลค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรถดีๆคันต่อไปวันนี้บอลลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ